็นกรณีที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็เป็นคดีความใหญ่ค่ะเกี่ยวกับอดีตพระคมนะคะพระนักเทศชื่อดังค่ะซึ่งในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์หลังที่เกิดกระแสแล้วก็เกิดคดีความเกี่ยวกับเรื่องอมเงินวัดหลายร้อยล้านบาทนะคะในโลกโซเชียลได้แชร์คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่อดีตพระคมสนทนาธรรมกับแม่ตุ๊กดวงตานะคะในรายการหนึ่งซึ่งแม่ตุ๊กรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการนี้ค่ะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนของคลิปที่มีการพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องที่ว่าสมมติว่าถ้าเราไม่ทราบว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแล้วเราทำบุญไปอย่างนี้เราจะได้บุญไหมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางแม่ตุ๊กก็เป็นพิธีกรก็สอบถามด้วยคำถามนี้นะคะทางอดีตพระคมก็ตอบกลับมานะคะว่านี่สำคัญมากยิ่งเราตั้งจิตเป็นกุศลเพียงไรยิ่งเป็นอาวุธร้ายยิ่งเป็นไฟร้อนให้กับผู้ที่นำไปใช้ไม่ถูกทางเพียงนั้นจะเจริญพรนะคะก็คือในโลกโซเชียลก็มองว่าเข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้อย่างมากแล้วก็มีการแชร์แล้วก็พูดถึงทีนี้ล่าสุดค่ะสื่อได้เจอกับแม่ตุ๊กดวงตานะคะที่มาร่วมงานแถลงข่าวโรงพยาบาลศัลยกรรมธีรพรครบรอบ40ปีค่ะก็ถามแม่ตุ๊กกันถึงเรื่องนี้เลยนะคะแม่ก็บอกว่ายอมรับนะคะว่าแม่เป็นลูกศิษย์แล้วก็เคารพอดีตพระคมค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาท่านเทศเก่งนะคะแล้วตนก็ไปทำงานด้วยใจที่เป็นกุศลไม่ได้คิดค่าตัวอะไรคิดว่าเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะหลังจากที่มีการตัดต่อคลิปแล้วก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวในโลกโซเชียลแม่หวั่นใจไหมที่ปรากฏชื่อแม่เป็นข่าวแบบนี้นะคะแม่บอกว่าแม่ไม่หวั่นใจแล้วก็ไม่กระอักกระอ่วนใจอะไรค่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดค่ะนางแบบงามรูปรถกินคำว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์เพราะว่าตอนที่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็คือก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมากท่านเทศดีมากเราก็เอาคำสอนของท่านเนี่ยมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจำวันได้คือก็เอาเป็นว่าเราท่านก็เทศตามพระสูตรตามคำของพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหตุการณ์บางคนอาจจะมีคนจำนวนใหญ่นะคะแม่เริ่มใส่พระพุทธศาสนาถามว่าตอนนั้นตอนที่ท่านยังเป็นพระอยู่แม่ก็ยอมรับว่าแม่สนับสนุนเพราะว่าท่านเทศดีนะคะโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องมันเหมือนเป็นกึ่งวิบากกรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้เราเป็นคือเราก็ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงค่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิด